คนไหนฟังแล้วเข้าใจโหคนนั้นปัญญาเยอะด้วยอ้าวเพราะฉะนั้นต้องเอาใจฟังฟังด้วยใจจึงจะเข้าใจได้ง่ายเข้าใจได้ไวใช้ใจฟังโหหูไว้ทำไมทั้งนั้นนะ ใช่ไหมก็เข้าหูสู่ใจยังไงโอ้ยก็ใช้ใจฟังสิเออนะหูก็มีไว้งั้นแหละอืมใช่ไหมเอาไว้ให้มีเหมือนชาวบ้านเขาหน่อยชาวบ้านก็จะรู้ไม่ออกถ้าไม่มีหูมันหูด้วนใช่ไหมใช่ไหมชาวบ้านก็ผิดมันผิดสังเกตเนาะให้ผิดสังเกตไปทำไมก็เหมือนหูชาวบ้านนั่นแหละแต่เราใช้ใจฟังเว้ยเราจึงเข้าใจได้ง่ายได้ไวสรุปก็คือเข้าหูสู่ใจนั่นแหละโถว่าไปทำไมมีมันเข้าไหมล่ะทีนี้ถ้าไม่เข้าก็ยอมนะพี่ทีนี้ใช่ไหมล่ะ